ัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชิลไลฟ์เหมือนเดิมนะครับกับผมเบสชิลไกด์นะครับแล้วก็เชอรี่ชิลไกด์ค่ะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่เกาะฮารุนะฮะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนตื่นนอนกันหรือยังกับเช้าวันเสาร์เนาะนะฮะเราพาทุกคนมาดูธรรมชาติของเกาะฮารุนะฮะที่เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะฮารุเนี่ยนะฮะเพราะว่าบริเวณทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยฮะหรือผมไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนของเกาะไม่รู้ว่าทิศไหนนะฮะแต่ตรงนี้ครับผมเขาก็จะมีเขาเรียกว่าแบบเป็นสะพานธรรมชาติฮะคือเกิดจากว่าน้ำกัดเซาะใช่ขนาดที่ดูว่าขนาดก้อนหินเนี่ยยังแหลกเป็นเม็ดทรายเลยนะครับนับภาษาอะไรกับหัวใจนั่นไงว่าแล้วขอบคุณที่ชมให้นะครับเชอรี่แล้วนอกจากบริเวณนอกจากตรงส่วนที่ทะลุที่มีให้ชมแล้วเนี่ยเกาะทะลุอ่ะเขายังมีจุดชมวิวอีกนะขอบอกแล้วนะคนจะไม่รู้ซึ่งอ่ะจริงๆเราต้องเดินขึ้นไปกว่า500เมตรแต่ว่าวันนี้เชอรี่มีทางลัดให้เพื่อนๆนะจ๊ะเพราะเราจะพาทุกคนบินขึ้นไปดูจากข้างบนไปกันเลยค่ะส่งทุกคนไปดูวิวกันก่อนนะครับนะฮะวันเสาร์วันที่1เมษายนเขาบอกเป็น April Fool Day ด้วยวันนี้นะฮะก็ Happy April Fool Day นะครับทุกคนอย่าไปโกหกกันมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะครับโดยเฉพาะคุณสีภรรยาเนี่ยนะฮะ อย่าไปเล่นอะไรที่มันไม่เข้าเรื่องนะครับผมเรื่องใหญ่แก้ไม่ได้แล้วกันใช่ครับ คุณเชอรี่ก็ระวังตัวไว้ด้วยกันวันนี้น่าจะโดนผมหลอกไปหลายทีนะครับผมแม่เจ้าเบสดูซิว่าใครมันจะทันใครก่อนกันนะคะแล้วบรรยากาศที่เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเกาะทะลุใช่ซึ่งเกาะทะลุเนี่ยก็อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ดก็คือเราก็มาจากหมู่เกาะเสม็ดนั่นแหละทั้งเมื่อวันที่ใครที่ดูไลฟ์เราอยู่ใช่ใช่ใช่เรานั่งเรือมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ปะไม่ถึงน่าจะ20นาทีใช่20นาทีนะซึ่งวันนี้เราอ่ะก็มีแบบแพลนของเราก็คือเราจะไปดำน้ำทั้งหมด5จุดด้วยกัน5จุดหลักซึ่งเรามากับโดมทราเวลครับอ๋อเอ้ยแบบว่าเขาใจดีมากเลยนะครับเขาแบบจัดเรือแบบเอ็กซ์คลูซีฟมาให้เราเลยถูกต้องนั่งเฉพาะชิลไปไหนเลยโหน่ารักมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาดูธรรมชาติของเกาะทะลุหรือว่าหมู่เกาะเสม็ดทั้งหลายเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อได้เนาะที่โดมทราเวลนะครับผมใช่ซึ่งที่ตั้งเนี่ยก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับเทศบาลบ้านเพนะฮะเออใช่อยู่ตรงท่าเรือสิริบ้านเพป่ะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะเดี๋ยวให้พี่เขาไปอีดิทให้นะฮะสำอางเดี๋ยวเราจะหล่นไว้ในแคปชั่นเนาะเผื่อเพื่อนๆที่แบบสนใจเพราะบางทีแบบว่าเวลาเราไปดำน้ำอะไรเงี้ยก็แบบอยากได้ความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยครับผมก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะรวมทราเวลนะครับผมเขาก็จัดให้เลยครับผมและที่สำคัญคือเขามีคนดูแลเราอย่างแบบใกล้ชิดมากๆนะคะพี่คนเรือแล้วก็แบบพี่คนที่ดูแลอะไรเงี้ยรวมถึงว่าขณะที่เราแบบติดต่อเข้าไปเนี่ยเขาก็ให้การต้อนรับแล้วก็พูดคุยเป็นอย่างดีให้คำแนะนำอย่างดีไม่รู้อะไรก็ถามอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยเป็นกันเองมากจริงๆเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับคุณเชอรี่ฮะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนที่ชมบรรยากาศอยู่ตอนนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเนี่ยจะกรี๊ดว้าวอะไรเนี่ยก็แบบบ่นกันเข้ามาเลยกรี๊ดกันเข้ามาเลยเราชอบนะคะที่แบบถ้าเกิดเพื่อนๆจะอินไปพร้อมกับเราตอนนี้ไม่แน่ใจว่าแบบว่าตื่นกันหรือยังเนาะแต่อยากให้ตื่นมาดูจริงๆเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันดีมากแล้วก็นับเป็นว่าแบบนับเป็นว่าแบบเป็นโชคดีของเราที่ไม่มีเรือปกติตรงเนี้ยก็จะอุดมไปด้วยเรือเต็มไปหมดวันนี้เรามาเช้าหน่อยเราก็เลยแบบว่าได้โล่งๆนะชายหาดโล่งๆปกติคนจะเยอะนะครับที่นี่นะฮะเกาะทะลุนะย้ำกันอีกทีตอนนี้เราอยู่ที่เกาะทะลุนะฮะเป็นหนึ่งในหมู่เกาะเสม็ดนะฮะผมถูกต้องครับจังหวัดระยองใช่ยังอยู่ในเขตระยองเดี๋ยวจะไประนองอีกแล้วระยองนะคะสวัสดีค่ะคุณฟันวันมาว้าวแล้วคุณทิวากรชอบเพจนี้ครับขยันพาเที่ยวดีขอบคุณค่ะคุณสุภาพรสวัสดีค่ะคุณฟันวันฝนตกไหมคะทางโน้นตกเมื่อคืนป่ะนี่ใช่ตกเมื่อคืนครับตากพัดตากที่ผมซักชุดไว้นะครับแล้วก็กะว่าเช้าเนี่ยคงแห้งแน่นอนอะไรอย่างงี้นะครับก็มาตื่นมาบิดตอนเช้าต่อฝนตกชุ่มเลยได้ข่าวว่ากรุงเทพก็ฝนตกนะครับเมื่อคืนนี้ตกหนักมากเลยมีพื้นที่ตรงไหนฝนตกบ้างเนาะก็มาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าร้อนเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างมากนะฮะใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ต้องแบบว่าสู้แดดกันต่อไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สู้แดดเราก็จะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้ใช่แล้วครับคุณเชอรี่ครับวันนี้โบกกันแดดมากี่ชั้นดีวันนี้นะประมาณ88ชั้นบอกแล้วว่าพระอาทิตย์จะต้องก้มกราบขอขมาเรานะคะที่นี่เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานี่200คนแล้วนะคะก็บรรยากาศด้านหน้านี้ก็คือเกาะทะลุซึ่งแบบว่าอาเบสเล่าเรื่องเกาะทะลุนิดนึงคือเกาะทะลุเนี่ยอย่างที่บอกมาไปตอนต้นนะฮะถ้าใครยังไม่ทันฟังเนี่ยนะครับคือเขาจะมีแบบเป็นหินเขาเรียกว่าสะพานธรรมชาติครับคือน้ำทะเลเนี่ยมันกัดเซาะหินเนี่ยจนเป็นรูกลายเป็นแบบวงกลมคล้ายๆแบบเป็นสะพานโค้งเป็นเหมือนโดนัทอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมก็เป็นความเขาเรียกว่าความแปลกของเกาะนี้นะฮะก็เลยเป็นที่มาของชื่อเกาะทะลุอย่างที่บอกนะครับผมซึ่งหลายๆที่ก็แบบว่าแบบหลายที่ที่เป็นที่ดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกที่ก็อาจจะแบบ
ชื่อเกาะทะลุเหมือนกันคือเกาะทะลุมีหลายที่แต่จะบอกว่าความพิเศษของที่เนี่ยคือแบบว่าคือมันไม่ใช่แค่ตรงจุดถ่ายรูปที่เป็นเกาะทะลุเท่านั้นคือเราสามารถแบบดำน้ำได้ด้วยและดำน้ำที่นี่ก็พิเศษกว่าที่อื่นตรงที่เราจะเจอน้องปลาแบบว่าใกล้ชิดมากๆซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาภาพแบบว่าวิดีโอออฟไลน์ไปฝากเพื่อนๆครับผมคือเราคงแบบว่าบินไปบนอากาศแล้วก็ดำน้ำด้วยไม่ได้ในขนาดเดียวกันเราจะแบบว่าเราจะเท่เกินไปแล้วจะก้าวข้ามความเป็นมนุษย์กันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเอาบรรยากาศแบบว่าจากท็อปวิวมาฝากเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆแล้วว่าที่เกาะทะลุมีแบบจุดชมวิวจากมุมสูงก็ใช้แบบว่าเดินไปประมาณ500เมตรนะคะวันนี้เราให้โดนเดินแทนเลยนะฮะเออใช่เราแบบว่าเราเอาทางลัดมาให้เพื่อนๆกันนะคะสำหรับใครที่แบบคนเคยมาแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นไปข้างบนก็นี่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ดูจากด้านบนนะคะสวัสดีค่ะคุณนายบุญตาไปดีไหมเนี่ยไปสิคะคุณนายบุญตาโอ้โหเราไม่ให้ดูขนาดนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสู่ความว่างวางอากาศเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะครับผมร้อนพอตัวเลยนะคะแล้วก็คุณโยธินอยู่แหลมแม่พิมพ์ตามไปดีไหมเนี่ยมาเลยค่ะเลยอยากให้มานะคะแล้วยังไปอีกหลายที่นะคะอยากให้ทุกคนแบบว่ารีบมาตำใช่รีบมาตำเลยมาตำรอยมาตำรอยกันนะคะเดี๋ยววันนี้ทักทายเพื่อนๆก่อนคุณเด็กคุณเด็กเชมีหาดที่เป็นหาดทรายหาดเดียวประครับอันนี้น่าจะหมายถึงตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้มีหน้าหาดหมายถึงที่เกาะทะลุไงเกาะทะลุก็บอกว่าเป็นแบบเป็นหาดทรายคือมีหน้าหาดมีแบบว่ามีเบสให้นอนอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ คุณอามไงสวัสดีค่ะคุณเนยเดินไปยังไงคะต้องจองโรงแรมก่อนหรือเปล่านั่งเรือมาครับผมจากฝั่งบ้านเพนะฮะอย่างที่บอกว่ามากับโดมทราเวลนะครับก็จะมีจัดหาเรือมาให้เลยนะฮะจากฝั่งบ้านเพตรงมาถึงเกาะทะลุเลยนะหรือเราจะไปพักเกาะเสม็ดก่อนก็ได้ใช่ก็เดี๋ยวแบบเล่าเป็นภาพรวมนิดนึงสมมติว่าเราแบบมาพักที่เกาะเสม็ดเนี่ยจะสังเกตว่าพวกราคาอะไรเงี้ยจะเป็นแพ็กเกจแบบว่าเดินทางไปกับเกาะเสม็ดรวมอาหารเช้ารวมที่จอดรถแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆน่ะอยากทำกิจกรรมที่แบบประเภทแบบว่าดำน้ำอะไรเงี้ยแบบที่พวกเรากำลังจะทำกันในวันนี้จะต้องซื้อทัวร์นะคะจะต้องซื้อแบบแพ็กเกจแบบว่าดำน้ำที่เป็นกิจกรรมหรือว่าเขาเรียกว่าวันเดย์ทริปซึ่งวันนี้เราก็ซื้อกับของโดมทราเวลนั่นเองเนาะนะคะก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่ามีความแบบสนใจอะไรอย่างนี้เนาะก็นี่เลยก็ติดต่อมาที่โดมทาวเวลได้ก็คือเป็นอันที่ลี่กับเบสมาใช้บริการอยู่นะคะก็ถ้าจะให้รีวิวก็จะบอกว่าประทับใจตั้งแต่แรกเริ่มขึ้นเรือเลยทีเดียวเพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าเป็นกันเองเป็นกันเองนะคะเหมือนว่าเราได้มาเที่ยวกับเพื่อนนะคะแบบว่าก็มีเพื่อนเป็นแบบเป็นคนขับเรือแล้วเพื่อนพาเราไปดำน้ำด้วยคือรู้สึกว่าสนุกนะคะก็สนุกกับเพื่อนแล้วก็ยังสนุกกับแบบพี่ๆที่แบบดูแลเราอีกด้วยนะคะที่นี่เลยโดมทาวเวลครับผมแล้วนอกจากวันนี้ที่เกาะฮารุเนี่ยนะฮะเรายังจะมีที่ไหนครับเชอรี่ที่เราจะไปกันเราจะไปลุ้นอะไรกันวันนี้ใช่ซึ่งวันนี้เราจะไปลุ้นทะเลแหวกกันว่าไปแล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยงงเกาะเสม็ดมีแบบทะเลแหวกด้วยเหรอหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าจังหวัดระยองเนี่ยเขามีทะเลแหวกด้วยนะฮะใช่ซึ่งแบบโชคดีมากๆยังไม่บอกว่าโชคดีสิเราต้องไปลุ้นกันฮะนอกจากวันนี้เนี่ยวันที่1เมษายน April Fool Day เนี่ยก็ยังเป็นวันลุ้นหวยของใครหลายๆคนนะครับผมครับผมนอกจากเราจะลุ้นหวยกันแล้วเนี่ยเราก็มาลุ้นว่าทะเลมันจะแหวกให้เราหรือเปล่านะฮะก็อย่าลืมเปิดไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะฮะก็จับระหว่างที่เขากำลังจับเลขที่1นะฮะเราก็จะไปลุ้น ลุ้นว่าจะมีทะเลแหวกให้เราเห็นหรือเปล่าเปิดไลฟ์ไปพร้อมกันนะฮะกับกองสลากนะฮะใช่ก็คือแบบว่าอันนี้เป็นเพียงแค่จุดแรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าโดมทราเวลเนี่ยเขาก็จะพาเราไปแบบอีกกว่า5จุดด้วยกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรู้จักไหมบอกหมู่เกาะกูดีหมู่เกาะกูดีเนี่ยก็จะมีบอกว่าอุดมไปด้วยแบบว่าเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายว่าจะเป็นเกาะค้างคาวถ้ำฤาษีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะไปสอยกันนะคะสอยเลยเหรอซึ่งก็รอดูนะคะสมมุติว่าเรามีสัญญาเนี่ยเราก็จะนำภาพบรรยากาศแบบสดๆนะคะมาแจกเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะเก็บเป็นวิดีโอออฟไลน์มาหล่นไว้ในเพจเช่นเดิมไม่พลาดแน่นอนนะฮะเราจะให้เพื่อนๆเนี่ยเหมือนได้ไปเที่ยวกับเราเลยทีเดียวนะฮะนะคะเอาแวะทักทายเพื่อนๆหนึ่งคุณซันดี้คุณซันดี้มาการันตีความสวยงามแล้วเห็นไหมคุณฮาวค่าแพ็กเกจแล้วก็เรือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวอันนี้จะตามไปตอบนะคะคุณฮาวคุณโตเกียวชื่อทัวร์นะคะของรีซื้อที่โดมทราเวลนะคะโดมนะคะโดมแบบว่าโดมแบบ DOME ครับปลูกยุงทองไว้เคียงโดมมุ่งปลมน้มใจรักอันนั้นมันมหาลัยเธอหรือเปล่าใช่ไงมหาลัยมหาลัยฉันก็แบบก็โดมเหมือนกันนะก็โดมเดียวกันโดมทราเวลนะคะคุณชิวคอฟฟี่ช่วงเวลาที่ต้องไปมีช่วงเวลาแนะนำไหมคะเดี๋ยวรีจะไปสอบถามให้นะคะว่าแบบควรมาช่วงไหนนะคะแต่ทางที่ดีผมว่ามาช่วงเช้านะเพราะว่าอย่างที่บอกคือนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะมากอืมใช่นะคะแล้วก็คุณก้อยราคาทัวร์พร้อมราคาที่พักนะคะเดี๋ยวราคาทัวร์เดี๋ยวจะได้จะมาหล่นให้นะคะส่วนที่พักเนี่ยก็แล้วแต่เลยมีให้เลือกหลากหลายถ้าสมมุติว่าคุณก้อยเนี่ยไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็สามารถไปย้อนดูไลฟ์ของพวกเราได้ใช่เพราะว่าพวกเราก็พาไปดูนะคะแบบรีสอร์ทหลายๆที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านสับปะรดเอ่ยหรือว่าเลอวิมานคอทเทจแอนด์สปาเอ่ยหรือว่าจะเป็นอะไรนะที่แรกสเม็ด
สมเด็จรีสอร์ทสมเด็จคลับรีสอร์ทคืนนี้นะฮะเราจะไปนอนกันที่สายแก้วบีชรีสอร์ทใช่แล้วนะครับผมเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในก็ปังเหมือนกันใช่ปังเหมือนกันนะเราจะไปดูเห็นกับตานะคะว่านี่ก็จะเป็นการไปแบบครั้งแรกเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าหาดสายแก้วก็เป็นหาดที่สวยด้วยก็เดี๋ยวไปดูด้วยไปดูทั้งสองอย่างเลยทั้งที่พักแล้วก็หาดสายแก้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณพรจิตราคาทัวร์เท่าไหร่คะเดี๋ยวอันนี้ฉันจะไปตามตอบให้นะคะครับผมเดี๋ยวตามตอบให้ในแคปชั่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาให้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะราคาทัวร์ได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วเหรอนะคะรวดเร็วมากเลยนะอยู่ที่800บาทต่อหัวนะคะอ๋อโอเคค่ะซิสจากบ้านเพนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะอันนี้ที่โดมทราเวลเนาะอันนี้ก็อันอื่นไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยอันที่เชอร์รี่มาเนาะก็กล้าพูดได้ว่าแบบเอ้ยแนะนำเพื่อนแล้วกันเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากจะแนะนำมาหนึ่งก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าอันเนี้ยเชอรี่ใช้ของโดมทาวเวลซึ่งโอเคอ่ะปลอดใจเนาะนะคะสวัสดีค่ะคุณสมชายโดมทาวเวลอยู่ระยองหรือกทมครับระยองระยองนะครับผมค่ะตัวบริษัทอยู่ที่ระยองนะคะอยู่ที่บ้านเพตรงข้ามกับเทศบาลบ้านเพนะใช่แล้วค่ะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะที่เข้ามาดูเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดว่าชื่นชอบอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่รู้จะแบบบอกความรู้สึกยังไงก็สามารถแบบว่ากดเลิฟ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 ครับผม คุณโตเกียวนะฮะบอกว่าชื่อทัวร์ฟังไม่ชัดค่ะชื่อทัวร์นะครับผมขอย้ำอีกทีตอนนี้เรามากับ Drome Travel นะครับ DOME นะครับแล้วก็ Travel นะครับผม สะกดให้แบบนี้เลยนะครับผมคราวนี้ชัดแล้วนะครับผมโอเคเนาะหรือถ้าใครมีคำถามอื่นก็สอบถามกันเข้ามาได้นะรวมถึงว่าถ้าสมมติว่าภาพเสียงไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็แจ้งกันเข้ามาเลยนะคะได้ครับเราจะได้ทำการแก้ไขปรับปรุงให้ทันท่วงทีครับผมนะคะเป็นยังไงกันบ้างข้างบนสถานที่จริงสวยไหมด้านบนเป็นยังไงบ้างชอบกันไหมถ้าเกิดว่าชื่นชอบมากดว้าวกดหัวใจมาเยอะๆนะคะครับผมแล้วก็ลืมแชร์ด้วยนะฮะใช่เราจะได้รู้ว่าชอบแบบนี้นะฮะเราจะได้พาไปอีกบ่อยๆนะฮะแล้วก็เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวันนี้เท่านั้นเพราะว่าวันนี้เรายังไปเก็บบรรยากาศอื่นๆมาฝากเพื่อนอีกใช่วันนี้เราจะไปดำน้ำกันทั้งวันเลยนะครับคุณเชอร์รี่นะฮะเอาให้แบบให้เปิงไปเลย อะไรคือเปิงครับมาอีกแล้วนะคะพาสาระวันนี้นะคะคำว่าเปิงเนี่ยพอใจไม่ใช่เปิงก็คือมันมาจากประโยคที่ว่าพายุพัดบ้านจนหลังคาเปิดเปิงนะคะเปิงก็คือเหมือนแบบว่าแหกอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือบอกว่าเราก็จะไปดำน้ำกันแบบให้แหกประเด็นหมายถึงว่าแบบให้เต็มที่อะไรคุณเชอรี่เอาให้ชัดนะครับผมเพราะว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับอย่าทำให้มันเป็นรายการติดเลทนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้ากองอะไรเซ็นเซอร์มากมายนะครับก็ยกตัวอย่างอยู่ว่าแบบนี้พายุพัดบ้านจนหลังคาเปิดเปิงก็คือเป็นคำในภาษาไทยใช้ได้เป็นคำสุภาพนะคะก็แพ็กเกจนะคะ800บาทต่อหัวนะคะเดี๋ยวแจกแจงรายละเอียดแป๊บนะคะไปทั้งหมด5เกาะรวมอาหารกลางวันนะคะตอบคำถามคุณฮอลแล้วก็คุณสมชัยนะคะครับนะคะถ้าเกิดว่าภาพเสียงมีปัญหาบอกได้นะคะตื่นกันหรือยังครับตื่นกันหรือยังตอนนี้กี่โมงแล้วครับขอถามหน่อยพี่ทีมงานครับตอนนี้กี่โมงแล้วประมาณกี่โมง11โมงแล้วนะน่าจะตื่นกันแล้วนะครับรับประทานอาหารกันเนาะแต่วันนี้เราจะไม่ทำร้ายทุกคนด้วยการทานอาหารให้ทุกคนดูนะเราพาทุกคนมาเที่ยวเกาะนะฮะเป็นการทำร้ายแบบว่าทำไมได้เที่ยวนะฮะมันต่อหลายๆคนอยู่บ้านเอามาฝากแม่เอามาฝากนี่ก็มีความให้เพื่อนอิดๆนะคะก็เอามาฝากไว้เนาะจะบอกว่าประเทศไทยของเราอ่ะมีที่เที่ยวแบบว่าอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องไปไกลถึงมาเดฟนะคะก็คือแบบสวยงามนะคะแล้วก็นี่อยากจะบอกว่าเนี่ยมองลงไปเห็นไหมว่าคือมันใสมากๆเลยที่เกาะทะลุในที่จริงแล้วเกาะทะลุก็คือเป็นจุดดำน้ำที่แบบน่าไลท์ที่หนึ่งใช่เขาบอกว่าเป็นจุดนี้ก็เป็นจุดที่สวยกับจะแบบเรียกว่าได้ว่าที่สุดของหมู่เกาะเสม็ดทั้งหมดเลยแหละใช่ก็คือเป็นจุดแนะนำนะคะแล้วซึ่งเรามาเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดแรกเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าแบบเอ้ยแล้วจุดอื่นแบบว่ามีความสวยงามต่างๆกันยังไงก็รอชมนะคะว่าชลีกับเบสเนี่ยจะพาไปที่ไหนกันครับผมนะคะนี่เดี๋ยวเพื่อนๆหน่อยครับใครตื่นมาลุ้นหวยกับผมบ้างครับนี่ค่ะคุณกิติพงษ์ปามไปเที่ยวเสม็ดดีไหมนะโอ๊ยทำไมทุกคนมีแต่มาลังเลไม่ต้องลังเลแล้วค่ะ อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนมากันนะคะชวนเพื่อนชวนแฟนมาก็ได้นะคะก็เกาะเสม็ดก็คือแบบว่ามีหลายอย่างหลายกิจกรรมที่แบบว่าตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักเพื่อนกันหรือว่าแบบแฟนกันแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมาแบบได้ไม่ว่าจะมาแบบมาสนุกสนานหรือว่ามาชิลๆมาผ่อนคลายก็มีรับรองว่าตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะ
สำหรับใครที่อยากเจอพวกเรานะฮะอยู่ใกล้ๆระแวกแถวนี้ก็ทักทายกันได้นะสมมุติว่าถ้าเจอกันอะไรเงี้ยนะฮะชาวระยองหรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นแฟนเพจของชิวไปไหนนะครับผมก็อย่าลืมทักทายกันด้วยละกันเนาะใช่ใครดำน้ำตื้นอยู่ก็แบบว่ามาเงยหน้าขึ้นมาแบบหรือว่ามาไปเจอกันใต้น้ำอะไรเงี้ยมาสะกิดเรียกกันได้เดี๋ยวเขาดำน้ำอยู่เขาคงไม่ดูไลฟ์ของเราไปด้วยสวัสดีค่ะคุณซานิสาคุณกิติภพนะคะอย่าลืมมานะคะคุณเบียร์มาภูเก็ตบ้างนะครับรู้ไหมว่าภูเก็ตเนี่ยทำไมต้องขึ้นเสียงไม่เอาดีกว่าจะเล่นมุกอะไรมีอะไรจังหวัดอะไรเอ่ยพริกเยอะที่สุดภูเก็ตไงทำไมอ่ะไม่รู้ว่าเมื่อกี้จะเล่นนะต้องบอกว่ากูเผ็ดเอ้ยภูเก็ตขอบคุณขอบคุณคุณเบียร์นะคะที่เข้ามาพิมพ์ว่าภูเก็ตทำให้เรานึกมุกออกอีกหนึ่งมุกนะคะคุณบากาชื่อสะกดยังไงครับโดมทราเวลนะคะก็ DOME เนาะโดมทราเวลนะคะคุณปุ๊กกี้สงกรานต์นี้ว่างไหมคะยังไงก็กริ้งกันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าทัวร์อะไรอย่างเงี้ยกริ้งกริ้งเข้ามาได้เลยแล้วแต่นะครับบางทีถ้าเราไม่รีบจองตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเต็มได้เนาะตัดสินใจให้รวดเร็วแล้วกันนะครับแล้วก็รีบกดโทรหรือว่ากดจองให้รวดเร็วเลยนะครับผมเพราะว่าความไวเป็นของปีศาจนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคุณเจเล็กนะคะถามว่าดำน้ำลึกไหมคะตรงนี้เป็นดำน้ำตื้นนะคะก็สามารถใส่สโนว์เกิลก็ก้มหน้าลงไปนะครับผมเห็นปลาเลยเขาบอกปลาอยู่ใกล้มากเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือปลาเยอะนะฮะไม่จำเป็นต้องไปดำน้ำลึกๆเพื่อไปเจอกับฝูงปลานะครับผมที่นี่แค่กระโดดกระโจนลงไปตรงหน้าชายหาดเราก็จะเจอปลาเลยคือน้องปลาเนี่ยเขาก็จะกระเสือกกระสนหาเราเองอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าเราเป็นอาหาร ไม่ใช่คือเขาแบบมาเล่นคือเขาไม่กลัวคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเด็กๆอาจจะชอบเกาะนี้มากเลยคือแบบว่าน้องๆหนูๆทางบ้านนะคะก็สามารถแบบว่าไปเล่นกับน้องปลาได้แต่ที่สำคัญก็อย่าหยิบน้องปลาใส่กระเป๋าแล้วก็อย่าให้อาหารปลาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติเนาะแต่เขาจะเคยตัวเขาจะไม่ไปหาอาหารทานเองนะครับแล้วก็บางทีเราอะไรมาให้เขาไม่รู้เขารับประทานเนี่ยเขาก็อาจจะแบบท้องเสียปลาท้องเสียได้ด้วยปลาถ่ายเป็นน้ำซึ่งปลาก็ถ่ายเป็นน้ำอยู่แล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เข้ามาดูที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็แบบกดเลิฟ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 ให้พวกเราด้วยนะคะครับผมตอนนี้เพื่อนๆอยู่กันจุดไหนแล้วล่ะคะยังอยู่กันหน้าชายหาดนะฮะจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะบอกแล้วว่าช่วงนี้เรามาเช้านะครับถ้าสายกว่านี้เนี่ยจะยิ่งเยอะกว่านี้อีกนะครับผมใช่แล้วนะคะแต่ว่าโชคดีวันนี้จะบอกว่าเป็นโชคดีของเราที่แบบว่าจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะวุ่นวายมากกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่เรามาเช้าแบบว่านักท่องเที่ยวเราไม่เยอะเรือก็ไม่เยอะมากนะคะไม่มีอะไรมาบังทัศนียภาพใช่นะฮะดูเห็นไหมฮะนะคะแล้วก็บอกภาพเสียงมีปัญหาบอกด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยยอมเสี่ยงอันตรายเสี่ยงภัยแบบว่า บินกลางแบบกลางทะเลกันเลยทีเดียวเพราะจริงๆอ่ะลมมันแรงมากค่ะลมแบบลมทะเลเนาะลมมันแรงนะฮะใช่ก็นะคะก็เพื่อให้แบบว่าคุ้มค่ากับการที่เราขึ้นไปเสี่ยงก็เพราะฉะนั้นแท็กเพื่อนเข้ามาดูนะคะขอย้ำกันอีกทีนะฮะตอนนี้เรานะฮะกำลังไลฟ์กันอยู่ที่เกาะทะลุนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะเสม็ดทั้งหมดนะฮะเป็นจุดแรกที่เราจะมาดำน้ำดูปะการังกันในวันนี้เนาะครับผมเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็ได้ทราบข้อมูลกันไปบ้างแล้วนะครับผมว่าตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะทะลุนะฮะใช่ครับผมอันนี้คุณบากาเปิงแปลว่าเข้าท่าเช่นแต่งตัวเข้าท่าเหนือใช่อันนั้นเป็นภาษาเหนือนะคะถ้าเกิดว่าในพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานนะเปิงก็เป็นอย่างที่ประโยชน์ที่ตัวที่เชอรี่เดี๋ยวมันมีคำว่าเปิงในพจนานุกรมด้วยเหรอไม่สักแค่เปิด Google นะคะก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะนี่เก็บความรู้จากคุณบากาเปิงแปลว่าเข้าท่าโอเคแต่เช่นแต่งตัวเข้าท่าใช่เปิงไงฮะบ้านผมเดวันนี้แต่งตัวแบบเปิงมากเลยขอบคุณนะครับแต่เราไม่ได้พูดว่าเปิงว่าเป็นภาษาเหนือนะเป็นเปิงแบบว่าแหก สวัสดีค่ะคุณบิ๊กฝนตกไหมเมื่อคืนตกเนาะฮะใช่ฝนตกนะคะเรียกได้ว่าแบบว่าอะไรที่เราตากไว้เนี่ยก็เรียบร้อยไม่เป็นผลนะคะคุณสานิสาบอกว่าให้วันนี้เบสร้องเพลงให้ฟังอีกอ่ะครับผมถ้ามีโอกาสนะถ้าสมมติว่าเราสัญญาณไม่ขาดหายยังไงรับรองไม่พลาดแน่นอนนะครับผมใช่แล้วขอบคุณมากนะครับคุณสุนิสาขอบคุณที่ชื่นชอบนะคะคุณบากาภาพเสียงชัดเจนมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็ฝากติดตามไปดูในไลฟ์ฟันต่อๆไปด้วยนะคะมาช่วยกันเช็คภาพเสียงกับพวกเราครับผมมาดูภาพบรรยากาศนะคะเราแบบว่าจงใจอยากมาฝากจริงๆครับเป็นยังไงบอกว่าอะไรนะคุณตูนซ่าตูนซ่าบอกว่าอยากไปมากนะครับมาเลยสิครับอย่ามัวแต่คิดนานนะครับผมใกล้เทศกาลแล้วนะครับใกล้วันหยุดแล้วนะคุณควรจะหาเวลาผ่อนคลายให้กับชีวิตได้แล้วนะฮะต้องครับผมไม่ต้องคิดนานนะครับมากับถ้าเรามากับโรมทราเวลนะฮะแล้วก็ติดต่อไปได้เลยเดี๋ยวเราจะโหลดเบอร์โทรไว้ให้นะฮะแล้วก็พวกรายละเอียด
โปรโมชั่นหรือว่าแพ็กเกจต่างๆเนี่ยเราจะหล่นมาให้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมติดตามกันละกันเนาะรวมถึงถ้าเกิดว่ามีคำถามอื่นๆอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะถ้าเชอรี่อ่านทันก็จะพยายามตอบได้เลยเนาะถ้าเกิดไม่ทันก็เดี๋ยวแอดมิดไม่ใช่แอดมินเพจเราจะไปตอบแอดมิดแอดมินเนี่ยจะไปหาหมอครับผมนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศจากเกาะทะลุบริเวณหมู่เกาะเสม็ดนั่นเองครับผมอย่าลืมนะฮะวันนี้ความจริงชิลไปไหนของเราเนี่ยมีไปเที่ยวหลายที่เลยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือเรามีอิตาลีด้วยนะฮะใช่เรามีร้านอิตาลีด้วยนะฮะใช่ๆรีบติดตามกันละกันนะฮะประมาณเวลา2ทุ่มเวลาไทยนะฮะใช่ก็กดรอที่หน้าจอของชิลไปไหนได้เลยนะฮะเราจะมีไลฟ์บรรยากาศสดๆจากอิตาลีให้ทุกคนดูนะฮะถูกต้องแล้วก็อย่างที่เบสบอกไปนอกเหนือจากอิตาลีแล้วนะคะในวันนี้เชอรี่กับเบสเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของชาวไทยทุกคนจะไปดำน้ำชาวไทยทุกคนเลยรู้สึกเป็นเกลียด เป็นเกลียดนะฮะรู้สึกเป็นเกลียดมากนะคะที่บอกว่าจะไปดำน้ำแทนเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยเราไปดำน้ำถึง5จุดด้วยกันซึ่งตรงนี้เป็นแค่จุดแรกเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามที่เพจชิลไปไหนของเราแล้วตอนนี้เชอรี่และเบสก็ขอตัวลาไปดำน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ